อันนี้เคยเล่าให้ฟังพระที่บวชมาตั้งแต่ว่าบวชพระฤาษีบ้านมาฉันอาหารไม่เคยอิ่มเลยไม่ขอฉันพระทั้งหลายก็อยู่ก็ศีลเก้าว่าก็หัวหน้าว่าก็พยายามเต็มกำลังบางมันก็เป็นอย่างนั้นเอาให้แล้วพอฉันไปมันหั่นบึงโยมันยาให้หมดไปยังไม่อิ่มหมดแล้วอาหารง่ายบ่ายหมดแล้ว นี่ก็พื้นเพกรรมข้างเป็นขั้นช่างเองนี่แง่อย่างนั้นจ้ะก็ไม่จะมีใครได้ยังไงไม่ฮะตอนนี้ก็มาพาทั้งทำทุกแบบว่างั้นเถอะไงเนี่ยมันก็ไม่เหนือกรรมไปได้กระแบบไหนมาก็ไม่เหนือกรรมกรรมต้องเหนือตลอดเนี่ยอย่างนั้นเด้อให้ไปออกง่ายให้มันก็มามันก็บังการเขาไม่เห็นเสียมาอยู่ตรงไหนก็บังการบังการด้วยด้วยกรรมด้วยกรรมด้วยกรรมเลยยิ่งให้ไปอยู่สุดท้ายหมดหลังเลยเข้าหมดแล้ววะเออทำยังไงก็ไม่ทำไมได้เรื่องอะไรอย่างนี้เคลื่อนไปขั้วรุนแรงถึงกับภาษาหมู่มอกขยะภาษาว่าของข้างขวามาเองเสียยำอาหารมาพร้อมภาษาหมู่มอกขยะขั้นขนาดไหนเนี่ยทั้งที่จะอดจ้านอะไรอาหารกัดกันท่านไปไหน มาก็ถามเรื่องราว ท่านก็ยอมรับบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือท่านบวชเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันอยู่ย่านไปหมดนาว่ะทราบว่าตั้งแต่วันบวชมาท่านฉันอาหารไม่เคยอิ่มเลยข้ออาหารไม่มีอาหารหมดไปนี่ใช่ไหมหรอกพระท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับว่าใช่ไม่มีใครใส่บาตรให้ท่านเหรอมีนะแล้วก็ทำเต็มความสามารถทุกคนคนที่จะอนุเคราะห์มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็มาว่าไงนี่เหนือกรรมไปได้ไหมล่ะภาษาอุบุพมะขยาเตรียมพร้อมมาแล้วอาหารเตรียมมาพร้อมจะมาประกาศกรรมให้โลกได้เห็นในวงนั้นว่างั้นเถอะมาก็จัดอะไรใส่บาตรเรียบร้อยภาษาอุบุพมะขยาเป็นผู้จัดใส่บาตรเองมาใส่ถามเรื่องราวว่าท่านยอมรับทุกอย่างแล้วไม่มีข้อขัดแย้งกันเลยว่าเป็นความจริงจังนั้นฉันไม่เคยอิ่มเลยว่างั้นเมื่อฉันไปฉันก็หมดไปหายเงียบไปเลยว่าเป็นประจำนี่ท่านก็เอาคือท่านเอาวาสนาท่านไปช่วยเนี่ยพอช่วยได้ท่านก็ช่วย ท่านจัดอาหารอะไรใส่บาตรให้เต็มเลยอ้าวท่านฉันอยู่มาพระสิอุจับขอบปากบาตรเอาไว้ฟังขึ้นอ่ะถ้าปล่อยขอบบาตรนี่ก็หมดนั่นอ่ะอาศัยวาสนาบารมีของพระสายบุตรจับขอบบาตรอ้าวฉันจับขอบปากบาตรเหมือนนักโทษว่าแล้วจนเห็นไหมกรรมฟังที่พี่น้องหลายฟังไอ้เรานี่เชื่อทำฉันใดเราเชื่อเรื่องกรรมนี่ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรเลยตายก็ตายไปเลยเราเพราะฉะนั้นจึงพูดตลอดเวลาอย่างอาถรรพ์ทานใจไม่จะทุกข์ท่านเรื่องกรรมใครจะเป็นขนาดไหนก็เป็นไปเสือว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทรงสอนกรรมเองพระองค์ทรงสวยกรรมมามากขนาดไหนพิจารณากรรมจนรู้แจ้งเห็นชัดทุกอย่างแล้วนี่คือรากฐานสำคัญของสัตว์โลกนั่นฟังสิแล้วจากการทำกรรมกรรมนี้ใครเป็นคนทำรากฐานเขาอีกคนหนึ่งก็คือใจนั่นออกมาจากใจตั้งแต่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไปเรื่อยกระจายไปหมดออกจากใจงั้นเมื่อยังทำกรรมอยู่เขาจะลบล้างหอยก็ลบเถอะว่างั้นผลกรรมแต่จนวันยังค่ำค่ำถ้ากรรมดีก็กว้างเข้ามาวันยังค่ำจนคอถ้ากรรมชั่วก็กว้างเข้ามาเอากระทั่งถึงต่อมเลยนั่นไม่มีหยุดหย่อนถ้าไม่หยุดการกระทำ
ขนจะแสดงตลอดเลยจะปิดไม่ได้มีพูดถึงเรื่องกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นแถวบ้างนะพูดถึงเรื่องเกียรติแล้วเชื่อก็คุณท่านไม่ใช่เป็นคนแท้